าเจอกันอย่างรวดเร็วค่ะครับก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกรุ้นรับหนังสือกับเราได้นะคะกติกาง่ายๆเลยค่ะพิมพีดีค่ะวงเล็บหนังสือนะคะตามด้วยชื่อสกุลแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606ประกาศชื่อท้ายรายการค่ะครับจะพ่วงมาพร้อมกับคำถามก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะแรนดอมประกาศรายชื่อในช่วงท้ายรายการครับค่ะไม่เป็นการเสียเวลาตอบคำถามแรกกันเลยครับ SMS แรกของวันนี้ค่ะนะท่านนี้ก็ร่วมสนุก หนังสือของเราด้วยนะคะคุณกัญญาค่ะเกิดวันที่1กันยา2510ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับสุขภาพค่ะเจ็บเข่าจะหายไหมคะรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ฮะดาวเสาร์เนี่ยอยู่เรือนอริกะหินะมันก็มีปัญหาสุขภาพมีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหายช้าแน่ๆมันเป็นโรคประจำตัวฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีและสำคัญในเรื่องของพวกกระดูกไขข้อเนี่ยการทำกายภาพหรือออกกำลังให้เหมาะสมกับช่วงวัยเนี่ยจำเป็นอันนี้ผมพูดถึงในระยะยาวๆเลยนะหนีไม่พ้นเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะทะเบียนรถ4132ค่ะครบทั้งบุญและบุนะภายนอกดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยหวานแต่จริงๆแล้วลึกๆก็มีความอ่อนโยน41เป็นเลขแห่งความสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกิตสดากรกิตสดากรนะคะเกิดวันที่24 มีนา 2545ค่ะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 7:33 น.ครับเรียนอะไรดีคะดวงเป็นยังไงบ้างคะเกณฑ์การศึกษาคนที่สำคัญในเรื่องของการเรียนเนี่ยถูกแล้วนะครับถ้าสนใจทางด้านงานช่างไม่ว่าจะเป็นในระดับปวส.สายอาชีพนะเรียนพวกช่างกลช่างยนต์พวกนี้ดีเน้นงานซ่อมเหมือนกันฮะถ้าเป็นวิศวกรก็นายช่างใหญ่เน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงอันนี้ถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับพื้นชะตาท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิพมณีนะคะเกิดวันที่15 เดือน 6 2545ค่ะครับเวลา15:46 น.นะคะการเรียนสุขภาพค่ะการเรียนกับสุขภาพเป็นอย่างไรของน้องเนี่ยเน้นนะก็พวกคนเด็กสมัยนี้เป็นภูมิแพ้เยอะนะครับแต่ว่าในดวงของน้องเขายิ่งต้องระวังพุธเป็นกาลีปัญหาพวกทางเดินหายใจนะครับไมเกรนช่องปากและกลุ่มหนึ่งรับประทานอาหารให้ตรงเวลาผมกลัวปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกโรคกระเพาะการศึกษาปีจอนี่ผมทายดีนะในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนกับเพื่อนเรียนเป็นทีมช่วยกันติวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบแข่งขันผมถือว่าเด่นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้ไปแล้วนะคะคุณกัญญามาแล้วค่ะเกิดวันพุธที่29 พฤษภาคม 2511นะคะเวลา6:10 น.ค่ะถามลัคนาราศีลัคนาราศีพฤษภสงสัยเคยถามอาจารย์แล้วแน่เลยค่ะจ้ะถามเรื่องสุขภาพการเงินการงานค่ะเนี่ยดูที่พฤษภจริงไหมพฤษภจริงไหมเกิดช่วงเช้าเกิดช่วงเช้าใช่ครับคืออย่างนี้สุขภาพแบบช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองจนถึงช่วงประมาณปลายปีหน้าส่วนหนึ่งอิทธิพลของดาวบรับประเคราะห์ที่เล็งดวงชะตาอยู่คือดาวเสาร์เป็นอะไรก็หายชายืดเยื้อโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของพวกระบบทางเดินอาหารการขับถ่ายหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของพวกอาการแพ้ทางเดินหายใจต่างๆนะปีนี้เน้นๆในกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ส่วนในเรื่องของการเงินกับการงาน49ผมอยากให้มองถ้าคุณทำงานประจำนะครับผมอยากจะให้คุณมองว่าแบบเหมือนกับเป็นบททดสอบละกันอาจจะมีปัญหาเรื่องคนอาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณเกณฑ์ในเรื่องของงานจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง50รวมถึงย่าง51ไปแล้วปีจรนี้นะครับถวายชุดสังฆทานญาณนะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทัปปานีค่ะเกิดวันเสาร์ที่7นะคะกุมภาพันธ์2541เวลา 8:04 น.ค่ะ อยากทราบเรื่องเรียนค่ะจ้ะสอบติดตัวสำรองจะมีโอกาสเข้าเรียนไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19ปีนะครับเข้ามหาลัยพอดีเลยอย่างนี้นะถ้าเป็นในระดับมหาลัยมันเป็นมนตรีเนี่ยในความหมายก็คือมันจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงระบบเส้นสายนะอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งเอื้อประโยชน์หรืออาจจะตัวจริงสละสิทธิ์ก็ได้ค่ะอะไรประมาณใช่ๆขอบคุณมากอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาหรือว่ามีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือนะครับก็มีเกณฑ์นะที่จะได้เข้ารับการศึกษาแต่ถ้าสมมติว่าที่นี่ไม่ได้เนี่ย
นะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือสอบที่อื่นเป็นทางเลือกก็ยังพอมีลุ้นนะฉะนั้นผมอยากจะให้อย่าหยุดอยู่กับที่นะสร้างทางเลือกใหม่กับตัวเองด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2516ค่ะเกิดตอนตี3ค่ะอาจารย์จะทำออฟฟิศสมัครยามและแม่บ้านค่ะทำได้ไหมคะหรือว่าจะทำค้าขายอะไรดีค่ะคุณรปภ.อันนี้คงเป็นเอาท์ซอร์สนะฮะรปภ.กับแม่บ้านเนี่ยนะครับเกิดตอนตีสามฟ้าสว่างเป็นสุขคุณเป็นคนวันพฤหัสไม่เชียร์นะไม่เชียร์นะทั้งสองกลุ่มที่เรียนเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นกว่าในพื้นชะตาแต่จริงๆแล้วดวงนี้ผมไม่ค่อยอยากให้ทำธุรกิจเองสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกณฑ์งานไม่ค่อยเอื้อและอาจจะต้องใช้ทั้งคู่ศัตรูทั้งโยงเรือนเสียเนี่ยมันจะเหนื่อยผมว่าหางานประจำที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจและทำไปดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้จะมีปัญหาในเรื่องของงานมากหน่อยอดทนนะเข้าย่าง46ไปแล้วจะเบาลงของคุณตอนนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับค่ะบ้านเลขที่ทับ176ค่ะอาจารย์176เนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะหลายเหตุปัจจัยทำให้ทุกอย่างมันไม่เอื้อนะทำอะไรจะติดขัดล่าช้าแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมาธิค่ะจ้ะเกิดวันศุกร์ที่27สิงหาคม2497ค่ะค่ะเวลา15:25 น.เกิดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโชคลาภสุขภาพครอบครัวค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับค่ะวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63ดวงนี้เสาเสียเหมือนกันนะก็แน่นอนนะเรื่องพวกกระดูกลำไส้ภูมิแพ้การทำงานกับพวกระบบประสาทอีกกลุ่มนึงฮะดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจดวงนี้การเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจร นี้ไม่เฉี่ยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิรมนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2533นะคะเวลา 2:02 น.ค่ะครับชะตาโชคลาภการงานค่ะก็ตรงกับวันนักเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะครับแต่ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่นะครับถ้ารถที่ใช้ถ้าคุณใช้รถและรถที่ใช้มีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมให้ปรับแก้นะครับของคุณเนี่ยถวายของมีคมนะปีจร นี้จะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณธัญนันท์นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520เวลา 5:00 นค่ะปีหน้าจะมีเงินสร้างบ้านมีโอกาสได้หรือเปล่าคะการเงินแล้วก็บูชาอะไรดีค่ะคุณเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องวันจันทร์ค่ะนะครับชื่อก็คงปรับแล้วล่ะตอนนี้ย่าง40ย่าง40ความจริง ถ้าอย่างเร็วเลยนะเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยในช่วงอายุย่าง40เนี่ยมีโอกาสนะครับแม้กระทั่งเหลืออีกเพียงเดือนเดียวก็ตามมีโอกาสได้เริ่มต้นก็ได้อาจจะเริ่มสร้างเริ่มซ่อมในช่วงเดือนมกราคมนี้มีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่จึงไม่แปลกที่เป็นที่มาของคำถามแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนน่ะเริ่มก่อนวันเกิดก็ได้หลังวันเกิดเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังอริเป็นสีแปลว่ากู้ได้นะก็วางแผนให้ดีแล้วถ้าเกิดได้เริ่มต้นในช่วงมกราคมนี้ก็ถือว่าดีครับการทำบุญเสริมช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้คือพระพุทธนะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อบ้านแหลมครับนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุกสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวราพรค่ะเกิดวันพุธที่22เมษายน2541นะคะเวลา 11:38 น.ค่ะสอบทหารมีโอกาสติดไหมคะเกณฑ์สอบก็ต้องเรียนตรงๆก็ไม่เด่นและอาชีพที่จะสอบก็ถือว่ากลางๆนะครับก็ทำให้เต็มที่ฝากเสริมชะตาหน่อยละกันนะให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายวัดนะแล้วถ้าเกณฑ์ไม่เด่นแบบนี้
เตรียมความพร้อมให้เยอะๆผมจะดีใจถ้าผมถ่ายผิดท่านต่อไปเลยค่ะคุณรุจิเรขนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2526เวลา 1:15 นาทีค่ะครับราศีเมถุนค่ะอยากดูดวงปี60จริงๆแล้ว ของคุณในลัคนาน่าจะเป็นมีนนะฮะนะน่าจะเป็นมีนนะครับก็ถ้ายังไงส่งในเรื่องของสถานที่เกิดใหม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าโอเคแหละการจัดแบ่งราศีเนี่ยก็เป็นในส่วนของราศีเมถุนแต่จริงๆแล้วลัคนามันจะลึกกว่าก็ถ้าเป็นมีนจริงๆช่วงนี้นะจนถึงประมาณวันที่4สิงต้นสิงหาพูดง่ายถึงกันยาอยากจะทำอะไรถึงวันที่6กันยาอยากจะทำอะไรออกแรงเยอะๆคุณยังมีลาภผลจากดาวพระฤหัสบดีซึ่งยังเล็งดวงชะตาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหลังกันยาไปแล้วพระฤหัสจะย้ายออกนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะฉะนั้นครึ่งแรกของปีเนี่ยจนถึงวันที่6กันยาขวนขวายออกแรงเยอะๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคม2533นะคะเวลาเที่ยง3นาทีค่ะจ้ะจะได้รถและบ้านสำเร็จไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนงานด้วยค่ะ ขออภัยครับแหมหลายอย่างแต่ว่าพันธุเป็นสีฮะก็มีโอกาสสมหวังทั้งในเรื่องของยศยานพาหนะแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ถามว่าจะเปลี่ยนงานด้วยค่ะจะเอาอะไรก่อนอันนี้แล้วแต่คุณลาภะเป็นกาลีก็มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยเกณฑ์งานใหม่เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเหมือนกับปีจรเนี้ย ยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในความหมายอาจจะหมายถึงคนดึงก็ได้นะมีคนดึงมีคนชวนให้ไปร่วมงานนะครับหลังวันเกิดผมฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันบริจาคโลหิตนะครับถ้าร่างกายไหวต่อไปเลยค่ะคุณสมทรงค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2521นะคะเวลา 16:30 นครับถามเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะคุณสมทรงชื่อไม่มีสระก็โอเครักงานเงินสุขภาพครับงานถึงจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับแต่ในปีนี้ย่าง39ที่เพิ่งผ่านเข้ามาผมยืนยันว่ามันจะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาดาวการเงินก็เช่นเดียวกันปรับตัวดีขึ้นปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ค่อยดีแต่ความรักย่าง39นี้ถ้ามีครู่ระวังความจืดจางนะเปลี่ยนแปลงพลิกผันแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับค่ะต่อไปเลยค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณก็ไปบริจาคโลหิตอย่างที่เรียนค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันจันทร์ที่1สิงหาคม2537เวลา 13:00 นค่ะเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถามลัคนาราศีค่ะเพชรบูรณ์จ้ะ13:00 ตรงเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลเนี่ยตุลเขาบอกว่าจะเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงขวบปี2560ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นคำถามที่ว่าคนที่คบอยู่เนี่ยใช่เนื้อคู่หรือไม่ถ้าประคองและคบหากันผ่านในช่วงประมาณเดือนกันยาไปให้ได้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นตัวจริงของคุณในอนาคตนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นี้ถือว่าดีนะแล้วก็จะดีตั้งแต่ช่วงต้นปีพฤหัสจะปีหน้าพฤหัสจะมีการโยกย้ายอยู่2ช่วงฮะมกราจะย้ายประมาณ2เดือนนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยาจ้ะค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะไตรรัตน์ครับจ้ะคุณไตรรัตน์ขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะ16กันยายน2521ครับค่ะเวลาเท่าไหร่คะประมาณ7โมงครับ7โมงเช้าค่ะ7โมงเช้าตรงกับวันเสาร์ถูกไหมฮะคุณไตรรัตน์ถูกครับจ้ะมีคำถามอะไรถามได้เลยค่ะงานครับผมเจอแล้วครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะเป็นพนักงานโรงแรมครับลักษณะงานทำอะไรครับงานเอกสารแล้วก็ติดต่อลูกค้าครับ
คืออย่างนี้ ถ้าถามว่าถ้าคุณรับผิดชอบงานเกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารหรือว่างานที่ติดต่อประสานงานเนี่ยถ้าถามว่ามันเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ถือว่าไม่เด่นสักเท่าไหร่นะครับครับนะจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นถูกไหมคือคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจอ่ะในแง่ของงานที่คุณทำอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าแต่ปีแยกส่วนกันนะแต่ปีจรเนี้ยปีจรย่าง39เนี้ยมีโอกาสได้ข่าวคราวดีๆในเรื่องของงานนะเช่นอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมจริงๆคุณเองก็ยังไม่ค่อยพอใจถูกไหมกับงานที่คุณทำอยู่นะก็ลองดูครับขวนขวายเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียถ้าโดยเฉพาะถ้ามีคนดึงตัวคนชวนพวกเนี้ยอันนี้ใช้ได้คืองานบริการงานบริการพอทำได้เพียงแต่ว่าอย่าอยู่กับที่นะครับแล้วก็ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปดวงจ้ะค่ะฮัลโหลจ้ะเชิญครับเชิญต้องมีเกณฑ์จะเปลี่ยนจะทำธุรกิจส่วนตัวได้ไหมครับธุรกิจส่วนตัวถ้าอยากจะทำมี2กลุ่มที่เด่นถ้าเกี่ยวข้องกับของกินสิ่งสวยงามแล้วเรารู้จริงผมถือว่าดีอีกกลุ่มนึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพก็พวกอะไรล่ะวิตามินสมุนไพรยาอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยได้แต่ไอ้กลุ่มหลังเนี่ยกลุ่มสุขภาพเนี่ยยังไม่ให้ทำแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้ปีจอนี้ทำได้คุณมองอะไรไว้ล่ะเป็นธุรกิจเหมือนชากาแฟอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องดื่มถ้าเป็นเครื่องดื่มแต่ชากาแฟมันจะมีอะไรใส่เข้าไปเต็มเลยใช่ไหมไม่ใช่ขายน้ำดื่มอย่างเดียวใช่ไหมคือทานและอิ่มมีเบเกอรี่อะไรอย่างนี้ไหมคะทานและอิ่มใช่ไหมถ้าทำร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยถ้ามีพวกขนมนมเนยด้วยหรือว่าเครื่องดื่มนั้นมีการใส่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอย่างเงี้ยเป็นของรับประทานได้ก็ถือว่าสมรูปดวงครับทำได้ทำได้แล้วปีนี้มีโอกาสได้ทำด้วยปีนี้ก็ถือว่าปีใหม่ก็คือในช่วงอายุย่าง39นะคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนลักษณะที่ว่าถ้าชอบถ้าชอบอะไรนี่ทำเต็มที่นะแต่กับอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบหรือไม่ใช่งานในหน้าที่หรืออยากจะทำจริงๆบางทีคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความตั้งใจอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะพูดด้วยความเป็นห่วงคุณจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็ถ้าคิดว่าชอบถ้าคิดว่ารักหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับอ่ะหลังวันเกิดปีจรเนี้ยปีจรนี้นะครับให้คุณอยู่จังหวัดไหนครับภูเก็ตครับภูเก็ตก็ลองถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ถวายสังฆทานยาที่วัดก็ได้ครับจ้ะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะค่ะนะ SMS กันต่อเลยนะคะครับคุณวินัยค่ะเกิดวันอังคารที่25พฤศจิกายน2529ค่ะเวลา 4:30 การเงินแล้วก็หนี้สินค่ะอาจารย์ปีนี้ถึงจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินแต่ว่าปัจจัยบวกมีนะครับก็คือถ้าปีนี้คุณพูดง่ายว่าถ้านะครับตอนนี้ย่าง31แป๊บหนึ่งจ้ะย่าง31เนี่ยในเรื่องของเกณฑ์เงินจะปรับตัวดีขึ้นกับช่วงย่าง30ที่ผ่านมาเล็กน้อยนะเล็กน้อยแต่ที่เป็นห่วงก็คือเข้าย่าง32เนี่ยจะกลับมามีปัญหาในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องอีกฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันดีขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาไปคุณก็อย่าได้ชะล่าใจถ้ามีเงินสดอยู่กับตัวก็ไปชำระหนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปทำอย่างอื่นนะหรือว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มของคุณปีจรเนี้ยทำทานกับคนฉลาดนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญค่ะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคม2523ค่ะเวลา 15:29 นาทีนะคะลัคนาราศีค่ะแต่ไม่ได้บอกจังหวัดมานะคะเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมคะจริงๆแล้วถ้าถามลัคนาบอกจังหวัดมาแต่จริงๆแล้วปีนี้จนถึงสิงหาเนี่ยนะครับเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับอย่างเร็วอาจจะมาช่วงต้นปีอย่างช้าอาจจะมาในช่วงกลางปีถ้าคุณไม่ได้มีการไปลงทุนหรือทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนกับใครนะ
ก็จะได้รับผลในเรื่องของความรักคนที่ถูกใจครับและคนที่เจอในช่วงนี้มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตครับค่ะการงานแล้วก็สุขภาพค่ะอาจารย์ขางานยังคงได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ฉะนั้นคุณต้องพยายามล็อบบี้หรือเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้เสมอนะครับสุขภาพพื้นชะตาก็ลำไส้ภูมิแพ้ระบบประสาทไขข้อกระดูกตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะระบบภายในของสตรีด้วยครับค่ะต่อเลยค่ะคุณสาวภาค่ะเกิดวันที่22ธันวา2522ตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลาเที่ยง4นาทีนะคะดวงปีหน้าค่ะแล้วก็เรื่องบุตรค่ะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับมีความสุขมากๆนะในช่วงอายุย่าง38ในแง่ของการทำงานเหนื่อยหน่อยนะครับภาระที่รับผิดชอบอาจจะยืดเยื้อทำอะไรก็อาจจะไม่แล้วเสร็จภายในคราวเดียวกันเบื่อหน่ายอยากเปลี่ยนแปลงแต่โอกาสเปลี่ยนก็ยังไม่เอื้ออดทนนะครับย่าง38มันจะเป็นทรงนี้ของคุณจะเด่นจริงๆเมื่อเข้าช่วงย่าง29ขออภัยเข้าช่วงย่าง39และย่าง40อันนี้กรณีถ้าทำงานอยู่นะครับส่วนในเรื่องของบุตรบริวารพื้นชะตาเป็นอย่างไรโอ้สุขเป็นสีมหาจักรพรรดิไม่ต้องห่วงฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็เขาเองก็พึ่งพาดูแลตัวเองได้ครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสิทธิชัยค่ะเกิดวันที่2ธันวา2525นะคะเวลา8โมงตรงตรงกับวันพฤหัสค่ะครับการงานการเงินสุขภาพคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องค่ะนะครับปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันฮะจะทานอะไรระวังพวกลำไส้นะอาหารเป็นพิษนะครับหรือแม้กระทั่งพวกอาการแพ้ต่างๆของคุณเนี่ยพื้นชะตาก็มีโรคกระดูกด้วยส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจอนี่เป็นอย่างไรย่าง35เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานแล้วก็เข้ารอยต่อเข้าย่าง36เนี่ยเกณฑ์งานก็เป็นสีก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องนะ2ปีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวบ้างนะฝากระวังอุบัติเหตุนะครับของคุณให้ซื้อมีดปอกผลไม้ก็ได้ถวายวัดค่ะคู่ครองค่ะความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง36มากกว่าครับค่ะบ้านเลขที่ทับ281ค่ะ281เนี่ยก็อยู่ไม่ติดที่ก็ได้งานไม่นิ่งก็ได้สุขภาพก็พวกสายตาความดันระบบเลือดใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับค่ะต่อเลยค่ะคุณพัฒนัชกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวา2518ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์ค่ะเหมือนปัญหาลุมชีวิตเลยค่ะจะเจอเรื่องหนักๆอีกไหมคะไม่ได้บอกวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ค่ะถูกต้องไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่งเข้าเนาะเพิ่งเข้าย่าง42เพิ่งเลยวันเกิดมาอ๋อใช่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีทั้งปัญหาเรื่องคนปีที่เพิ่งผ่านพ้นนะฮะมีทั้งปัญหาเรื่องคนถ้าคุณทำงานอะไรอยู่กาลกินีก็ยังสัมพันธ์ถึงนะครับแต่เมื่อเข้าย่าง42คือเสาเสวยอายุอยู่แล้วปีแล้วเสาเป็นกาลีด้วยนะครับแต่พอเข้าย่าง42นี้นะหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสมมุติถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับหรือว่างานโดยเฉพาะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับบุตรบริวารบ้างแต่ยืนยันว่ามันจะเบาลงในส่วนของงานและก็ในส่วนของความรักแต่ก็อย่าได้ประมาทของคุณเนี่ยพระเสาเสวยถึงช่วงย่าง50ให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันโสมานะกะริถาโทวันละ10จบเป็นกำลังใจให้ครับค่ะต่อเลยค่ะเกิดวันที่2กันยา2538นะคะตรงกับวันเสาร์เวลาทุ่ม6นาทีค่ะอาจารย์การงานการเงินสุขภาพค่ะแล้วก็รวมถึงอยากทราบเรื่องของอาชีพว่าทำอะไรถึงจะดีค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรสุขสวยมากเลยนะครับนะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่น
นะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวกร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปในเรื่องของพวกหนังพวกเกมอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ปีนี้ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความไว้บ้างครับค่ะจ้ะในช่วงหน้าสุขภาพก็ไปตรวจนะตรวจร่างกายระวังพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความรวมไปถึงสายสดแล้วก็ยังรับอยู่นะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงหน้าสายสด024960493และ024960494เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะครับ